การกระทําของเด็กบางทีนะครับกฎหมายบอกว่าเด็กคนนั้นไม่ต้องรับโทษนะการกระทําของเด็กอายุต่ํากว่า12ปีไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่สารจะใช้วิธีการสําหรับเด็กเช่นเรียกผู้ปกครองมาพบนะครับลงทันนะครับลงทันบนนะ่ะลงททันบ,นบนบันทึกต่างๆนะครับข้อตกลงระหว่างกันนะครับเนื่องจากยังอ่อนประสบการณ์ เมื่อก่อนนะกฎหมายน่ยจะบังคับว่าเด็กอายุต่ำกว่า10ปีนะฮะกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษนะแต่ปัจจุบันเขาขยิบขึ้นเป็น12ปีนะฮะกฎหมายแบบมีการเปลี่ยนเสมอเนื่องจากสังคมเปลี่ยนกฎหมายกต้องปรับเปลี่ยนให้กับเข้ายุคสมัยนะครับคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันครับประมาณว่าคนคนนั้นนะครับมีอาการทางสมองนะครับส,สติ นะฮะบ,บ้านีสามารถจะทำอันตรายแก่คนในครอบครัวหรือคนในสังคมได้นะครับก็จะถูกคุมตัวไว้สายพยาบาลไว้ก่อนนะครับแต่การยึดทัพย์ยึดทัพย์นั้นเป็นโทษเลยฮะเราจะว่าโทษได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยเขาไม่เรียกว่าโทษฮะค,คดีแพ่งเขาเรียกว่าเป็นการ เรียกร้องค่าเสียหาย <bitcoin. S 1> นะครับถ้าเป็นคดีแพ่งนะฮะจะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายอย่างยึดทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีแพ่งคดีแพ่งจะไม่ได้รับโทษแต่จะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายค่าเบี้ยปรับค่าสินไหมและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเพราะฉะนั้นข้อ5ไม่ได้เป็นสภาพบังคับทางอาญาแต่เป็นเรื่องของคดีแพ่งฮะตอบข้อ5ครับโอเคนะครับและน้องๆครับและก่อนจะไปเนี่ยครูไกด์เนี่ยอยากให้น้อง จดโทษนิดนึงเพราะหลังๆข้อสอบออกโทษบ่อยฮะนอ้องแต่เมื่อกี้คือสภาพบังคับนะแต่ถ้าโจทย์เขาเล่นโทษทางอาญานะครับเมื่อมีบุคคลกระทำความผิดทางอาญากฎหมายต้องลงโทษนะครับเพื่อให้มีความหลับจำนะครับโดยถ้าสูงสุดนะฮะ